สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลเจอกันวันนี้9มิถุนายน2566ก่อนที่จะไปฟังคำอวยพรดีๆจากน้องไรอันฝากถึงน้องลีโอนะคะทางช่องปาเล็กชาแนลนะคะก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องลีโอนะคะที่ทำสำเร็จแล้วได้แชมป์200สมัยเป็นคนที่2ของรายการไมค์หมดนี่นะคะน้องลีโอก็พูดไว้ได้ดีมากๆนะคะในรายการและก็ยังเป็นคนแรกนะคะที่คว้าเงินรางวัลได้สูงสุดของรายการนะคะและก็ช่วงเวลาที่ทำให้ทุกคนถึงกับเสียน้ำตานะคะน้ำตาแห่งความตื้นตันน้ำตาแห่งความปิตินะคะก็ช่วงเวลาที่น้องลีโอนะคะได้ขอบคุณทุกคนเนาะแล้วก็ได้ขอบคุณคุณแม่แล้วก็ก้มลงกราบเท้าของคุณแม่นะคะแล้วก็กราบคณะกรรมการนะคะเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยนะคะก็ขอให้น้องลีโอประสบความสำเร็จนะคะตามพี่ชายไรอันกาดบัณฑิตไปนะคะขอให้ซิงเกิลน้องลีโอประสบความสำเร็จเหมือนซิงเกิลของพี่ชายสุดที่รักนะคะไรอันกาดบัณฑิตนะคะและช่วงเวลาที่น้องลีโอขอบคุณพี่ไรอันก็เป็นช่วงเวลาที่อีกช่วงนึงนะคะที่ประทับใจเนาะพอถึงช่วงเวลาที่พี่ชายสุดที่รักนะคะไรอันกาดบัณฑิตพูดถึงน้องลีโอน้องไรอันก็พูดไว้ได้ดีมากๆเลยนะคะรักเขาเหมือนน้องชายอีกคนนึงต่อจากนี้ไม่มีการสิ้นสุดแต่ว่ามันคือการเริ่มต้นในการเป็นศิลปินน้องใหม่แบบเต็มตัวค่อยๆเดินไปเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆตั้งใจแล้วก็เดินไปไกลให้สุดนะครับรักน้องสู้ต่อไปพี่จะอยู่ข้างๆเสมอไม่ว่าวันที่แย่หรือวันที่ดีจะมีพี่อยู่ตรงนี้เสมอก็เป็นคำอวยพรเป็นคำพูดที่ฟังแล้วนะคะดีต่อใจมากๆนะคะแม่ๆที่พลาดชมรายการไมค์หมดนี่เมื่อวานนี้นะคะต้องไปชมย้อนหลังเลยนะคะที่ Facebook รายการไมค์หมดนี่นะคะเข้า Facebook แล้วพิมพ์คำว่ารายการไมค์หมดนี่สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยค่ะไปชมภาพความประทับใจนะคะตอนน้องลีโอนะคะร้องเพลงคู่กับน้องไรอันหรือว่าตอนน้องลีโอพูดตอนสละแชมป์200สมัยพูดถึงพี่อั้นได้น่าประทับใจมากค่ะแล้วพี่อั้นก็พูดถึงน้องได้ประทับใจอีกเหมือนกันนะคะ